แปลว่าโหดเขาไปอยู่บนแล้วไงเดี๋ยวมีต้องไปไล่นะนี่เพิ่งขั้นสองเองเราก็จะเปิดเกาะก่อนเหมือนเดิมนะครับผมเราจะได้เปรียบมากเสร็จแล้วเราพุ่งเข้าไปเลยครับเออเสร็จแล้วล้มเพ่งดาบมังกรทะยานฟ้าเออก้าวกระบี่เดียวได้อือหือก็มีเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต่างนะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเพ็กROM เกนชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอีลาสติกช็อปรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนเพื่อนมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา 2,900 อีลาสติกช็อปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ 2,000 บาทก็อย่าลืมเวลาจะมาเติมแอดดิ้งช็อปก็อย่าลืมบอกว่าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ อย่างราคาสมมุติ 2,050 บาทกับ 2,000 บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็คเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแพ็คอะไรอย่างอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีอวยพรสวัสดีครับหมีลัคกี้แบร์ครับวันนี้จะมาแนะนำการเติมแพ็กไหนนะครับว่าคุ้มแล้วก็สำหรับผู้เล่นที่ลงทุน35บาทก็ได้ครับเล่นยาวได้หรือผู้เล่นที่จะลงทุนสักหลัก 2,000 ก็สามารถเล่นยาวได้แล้วก็ CP พุ่งบูทพาร์ตด็อกเนี่ยครับแบทเทิลพาร์ตเนี่ยครับอันนี้หมีแนะนำนะครับเพราะว่ามันจะมีซื้อมีระดับสูงเห็นไหมครับแล้วก็ซูพรีมไม่มีจำราคาไม่ได้แล้วว่าประมาณ390อะครับประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดเติมแบบอิลัติช็อปเนี่ยก็จะเหลือ300ต้นๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณานะครับสิ่งที่เติมมาเนี่ยมันก็จะได้พอเราเติมไปเสร็จเนี่ยมันก็จะไปเข้าทีมนะครับการเติมเงินครั้งแรกเราก็จะได้อาวุธทองมาแล้วก็ได้ชุดแฟชั่นทองมาซึ่งหนีมองว่ามันคุ้มมากเลยนะแค่ได้อาวุธทองเราตีบอกเต็มอะแค่นี้เก็บเลเวอร์ตีบอสผ่านด่านแบบอีซี่ซึ่งของรางวัลเห็นไหมครับมันจะได้ตามเลเวอร์เลยก็คือยังไงปลดหมดยังไงก็คุ้มอยู่นะครับกับเม็ดเงินที่เสียไปเนาะต่อไปนะครับก็คือเนี่ยครับแพ็คสุดคุ้มจะมีอยู่ทั้งหมด3ระดับเห็นไหมครับซึ่งมันจะมีราคาบอกปกติมันขายอยู่859เห็นไหมจะเหลืออยู่388ซื้อไปเนี่ยจะได้ตั๋ววีรชนก็คือเปิดหาคู่หูครับแล้วก็ตำนานตำราวีรชนแล้วก็เงินแล้วก็อุปกรณ์เสริมพลังคือเกมมีจะบอกว่าเกมเนี้ยการตีบวกเพิ่ม CP มันขึ้นเยอะมากเว้ยคือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้จะคิดทำยังไงอ่ะบวก CP อ่ะหาหินตีบวกให้เยอะครับอัดเยอะๆอัดให้เต็มอัดให้แม็กให้หมดแค่นี้ครับก็โหดละแพ็คสูตรคุ้มเนี่ยครับ2กับ3เนี่ยคือคุ้มหมดเลยนะครับเห็นไหมว่าแพ็ค3เนี่ยมันจะราคาอยู่ประมาณหมีเห็นเลขไม่ชัดว่าแต่ประมาณ 8,000 จะเหลืออยู่แค่ 1,888 เพราะว่าเป็นช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับก็ถ้าระหว่างเพื่อนๆไปเติมเพชรเองอะแล้วไปสุ่มอะซื้อแบบนี้คุ้มกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่สายฟรีสายลงทุนแค่35บาทก็เติมแค่35บาทก็พอมันก็จะได้อาวุธทองแล้วก็แฟชั่นทองคือถ้าเกิดมีแค่อาวุธทองแค่นี้ก็เล่นยาวได้เลยครับแต่ว่าอันนี้พูดถึงถ้าใครอยากจะลงทุนก็มีก็แนะนำเนี่ยครับให้ซื้อเนี่ยแพ็คคุ้มมา1 2 3เนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้เราไปเปิดคู่หูได้เยอะคู่หูมีผลอะไรกับ CP มั้ยมีมากครับเดี๋ยวมีเปิดให้ดูนะครับคู่หูมันอยู่ตรงไหนอ๋อเจอแล้วเนี่ยครับเห็นมั้ยว่าตัวทองเนี่ยมันจะบวกเยอะมากฮะจัดทับเห็นไหมครับมีลงตัวทองเนี่ยมันจะบวก CP ให้เราอ่ะใส่4ตัวยิ่งถ้าเรายิ่งได้ตัวทองแล้วเรายิ่งอัพเลเวลเต็มแล้วก็พัฒนาเนี่ยครับต้องได้เศษซ้ำของตัวเนี้ยคือตัวทองเนี่ยเวลาพัฒนามันจะบวกเยอะกว่าตัวพวกตัวม่วงนะครับแล้วก็พวกตัวฟ้าเยอะเอาง่ายๆสมมุตินะมีโชคดีมีไปเปิดได้ขั้นเทพคือตัวทองเนี่ยมาใส่4ตัวเนี่ยถ้าวาสนาเนี่ยมันคู่กันเนี่ย CP พุ่งกระจายครับเพราะนั้นเนี่ย
การที่เราได้ตัวทองมา4ตัวเนี่ย CP เราจะพุ่งกว่าคนอื่นเยอะครับมันจะทำให้เราแบบลงดันก็สบายทำเควสทำอะไรก็ง่ายประลองก็ง่ายครับประลอง1-1เนี่ยมันคิดของนะแต่ว่า3-3เนี่ยเห็นเขาบอกว่าอันนี้ไม่คิดของต่อไปในส่วนแพ็ก VIP นะครับบัตรรายเดือนบัตร VVIP เงินคืน12เท่าเห็นไหมครับได้รับตั๋วทองทันทีเลยคือระหว่างเรามาเติมรายเดือนแบบนี้กับเราไปซื้อแพ็กตั้งหากอ่ะถ้าเราไปซื้อแพ็กตั้งหากบางแพ็กเนี่ยมันไม่คุ้มเข้า VVIP นะหมีมองว่า VVIP เนี่ยคุ้มมากครับสำหรับผู้เล่นที่เล่นยาวๆเลยนะก็จัดเป็น VVIP ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดแบบว่างบน้อยก็เอาเป็นราคา149ก็ได้แล้วถ้าถามหมีเอา VVIP เถอะแค่เห็นของมันก็ต่างกันเยอะแล้วครับอย่าลืมเติมกับ Elastic Shop นะครับจาก329ก็จะเหลือประมาณ230ต้นๆนะครับผมลดเยอะลดเยอะแล้วก็กองทุนการเติบโตเนี่ยเห็นไหมครับใช้เงิน419แต่ถ้าเกิดเติมผ่านกับ Elastic Shop เนี่ยจะเหลือประมาณ300ต้นๆซึ่งถามหมีนะหมีว่ามันคุ้มอะแต่ว่าอย่างที่บอกเราต้องกดเลเวลให้ถึง61ถูกไหมฮะคือเลเวล61อะเอาจริงๆอะเราเล่นประมาณแค่4วันก็ได้แล้วเว้ยเพราะนั้นแล้วเราไม่ต้องไปซีเรียสเลยเพราะนั้นราคา429บาทถามหมีนะเติมไปเถอะไงก็คุ้มเพราะถ้าเติมอีลาติชอปเนี่ยจะตกประมาณ300ต้นๆเนี่ยลงทุน860ได้กลับมา 8,888 แค่รอเลเวลถึง61ก็จบแล้วนะครับสำหรับแพ็คที่หมีมองว่าสำหรับการเริ่มนะที่หมีมองว่าคุ้มก็3แพ็คที่หมีบอกนี่แหละถ้าเพื่อนๆที่ลงทุนน้อยก็35บาทตัดจบได้เลยครับก็และอาวุธทองก็จะเป็นอย่างที่หมีใส่อยู่นะครับเนี่ยเราอัพให้เลยว่าเต็ม15แค่โอ้โหตีแบบแรงชิบหายอะแต่ถ้าเกิดผู้เล่นที่แบบมีงบหน่อยแบบเอ้ยเล่นเกมนี้เราชอบว่ะก็ลงทุนสัก 1,000-2,000 นิดเดียวครับแค่นั้นแหละก็เล่นยาวได้เลยเนาะก็อย่างที่หมีบอกครับก็ Battle Pass ก็จัดซูพรีมไปเลยเนาะพอซูพรีมเสร็จแล้วก็มาที่ร้านค้าตรงนี้ครับแล้วก็แพ็คคุ้มสุดเนี่ย1 2 3เนี่ยไล่ไปเลยครับดีกว่าเพื่อนๆไปเอาตั๋วเนี่ยไปแลกตั๋วเปิดคู่หูนะอันนี้มันเติมเยอะคุ้มกว่าเห็นป่ะเปิดได้ตั้งกี่ครั้งอะถ้าเพื่อนๆอยากพลังพุ่งนะไม่อยากเปิด3กล่องเนี่ยครับแล้วก็ไปเปิดคู่หูรัวๆภาวนาให้ตัวทองซ้ำเยอะๆตัวทองซ้ำเสร็จก็ไปพัฒนามันจะบอกสเตตัสแบบโอ้โหตัวเรา CP แบบพุ่งพลาดอะอันนี้คุ้มไหมหรอก็สำหรับถ้าเพื่อนๆแบบอยากได้มาเพราะแต่ว่ามันฟรีแค่7วันนะแต่มันจะบวกขึ้นที่800ก็วิ่งโคตรไวอ่ะอันนี้จบสำหรับแพ็กเกจแล้วนะครับก็ที่หมีดูแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมากอะแบบจะพูดว่าไงเดียคือราคามันไม่ได้แพงที่คิดนะคือตอนนี้หมีเล่นนะเพิ่งถึงแค่เลเวล3-4หมียังบอกไม่ได้ว่าอย่างที่คนเขาบอกว่าเอ้ยเกมนี้ไอ้มูนไลท์อ่ะมันเป็นเกมแบบเปทูบินจ๋าเลยคนเติมน้อยเอ้ยคนเติมน้อยเล่นไม่ได้อันนี้หมีเล่นมาถึงตอนนี้หมียังคิดว่าไม่นะเดี๋ยวหมีต้องลองให้เล่นให้ลึกให้เจาะให้นานกว่านี้ครับแต่ว่าคือณตอนนี้ที่เล่นรู้สึกว่ากับเกมที่ลงทุนประมาณแค่2,000เล่นยาวได้ไม่ถือว่าแพงนะถ้าถามหมีอ่ะไม่ถือว่าแพงไม่ถือว่าแพงเกมมันก็สนุกนะพอเล่นไปเล่นมาคือตอนแรกๆเล่นอ่ะมันจะไม่ค่อยสนุกเว้ยแต่พอลองไปลงดันลองไปประลอง1-1เงี้ยเริ่มสนุกแล้วนี่ก็คือมันยังเพิ่งเริ่มไงเดี๋ยวเราต้องไปลองก่อนมันคือหมีมองว่าตอนนี้ระบบเพิ่งประมาณ 20% เองมั้งที่เล่นนะเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการลงดันนะครับแล้วก็ประลอง1-1นะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูดันแล้วก็ประลองด้วยนะครับว่าเกมนี้มันโอเคเปล่าแต่ตอนแรกหมีเล่นหมีก็เฉยๆนะแต่ว่าตอนนี้เล่นเริ่มติดแล้วว่ามันสนุกนะสนุกตอนลงดันเนี่ยแหละเฮ้ยครูลงคนเดียวไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ละไม่สามารถเข้าคนเดียวได้ใช่ครับพี่ผมไม่เข้าคนเดียวจับคู่ข้ามเซฟบ่อ๋อดีเว้ยเดี๋ยวเรามาดูการลงดันกันนะครับเกมนี้เห็นป่ะมันก็จะสุ่มผู้เล่นเราก็ไปตามฉากเลยครับมันก็จะสู้กับพวกมอนสเตอร์พวกคนนะเรียกว่ากิกกี้แล้วกันเสร็จแล้วมันจะมีบอสอยู่3จุดหมีลงไปรอบนึงแล้วแหละเดี๋ยวเราดูมาดูการเล่นกันนะครับโอ้โหนี่ดาบทองครับมาใหม่ของดีชบโอ้โหชบโอ้โหเป็นไงครับโดยกระบี่เนี่ยสามารถแทงได้ระดับนึงเลยนะฮะจะมีสร้างเกาะด้วยแต่จะไม่แบบขนาดหอกนะ
โอ้โหชอบชอบชอบโอ้โหเพลงแบบเพลงกระบี่นะครับมันกระบี่นี่มันจะมีแบบพุ่งเข้ามาด้วยพุ่งไปพุ่งกลับมีว่าเท่ดีนะชอบเฮ้ยมีเอ้ยมีท่าใหม่พี่ข้าด้วยโอ้โหชอบมือดอกละ 5,000 ดาเมจพุ่งปุ๊ดปั๊ดเลยครับเจอบอสนะครับตัวแรกไม่เท่าไหร่ครับฆ่าเลยเราอัดปกติแต่ว่าเดี๋ยวตัว3มันต้องมีหลบนิดนึงโอ้ยจุ๊บๆๆนี่ไงเพลง9กระบี่เดียวได้นี่ไงเจอเล้งคู่ชงหน่อยถ้าไม่ตาย9กระบี่เดียวได้โอ้ยครับโอ้โหดาเมจพุ่งครับหมีบอกเลยเฮ้ยอันนี้ต้องหลบครับจุ๊บปั๊บแต่จริงๆเรากดปัดป้องได้นะแต่ว่ามันไม่คุ้มครับเดี๋ยวมันอยู่แล้วอยู่แล้วเราใส่ต่อเลยครับจุ๊บๆๆๆโอ้ยหมีชอบกระบี่จริงๆนะเนี่ยมันท่ามันเท่มากเลยอ่ะเอ้ยอันนี้เราต้องหลบหลังเสาครับเห็นไหมคือถ้าเพื่อนๆเล่นเบดแอนโซมาหมีจะบอกว่าเกมนี้แม่งเป๊ะเลยอ่ะมันเบดแอนโซชัดๆเลยคือแบบบอสทุกตัวมันจะแบบมีการเล่นนะครับว่าเออเราต้องทำไงเราต้องมีการหลบต้องมีการสู้บางคนรู้กับไม่รู้ต่างกันมากนะบอสอ่ะคนลงครั้งแรกนี่ตอนแรกหมีไปลงก็เฮ้ยเดี๋ยวหลบก่อนนี่นะเจอเก้ากระบี่เดียวได้กระโดดสับเขาให้ชกไหมครับโอ้ชกครับนี่ชกเก้ากระบี่เดียวได้โอ้โหเท่มากชอบโอ้โหมีคนหนึ่งเขาดาเมจแรงกว่าหมีคนแรกอะไอ้นี่ต้องถอยครับชกครับกระโดดตีลังกาถอยพัดมันดีเวลามันถอยมันโจมตีได้จริงๆหมีเข้าไปแรกก็ได้เฮ้ยกระโดดเข้าโอ้โหยังทานอยู่ครับผมคอมโบครับอันนี้หมีเล่นสายคอมโบครับก็มาดิครับมาครับเรียบร้อยครับผมแต่นี่ยังไม่ใช่บอสนะยังต้องผ่านอีก2ตัวโอ้ได้แหวนคีโอเคเลยเราก็จะเดินทางกันต่อเดี๋ยวมีเจ้า CP 6,000 แล้วจะไปอยู่กิลด์ใหญ่ได้ละสนุกนะตอนแรกหมีก็ว่ามันเกมจีนนึกว่าแบบกากหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เล่นไปเล่นมาก็ดีนะมันระบบมันเยอะมากอ่ะพอๆกับนิโนคุนี้เลยแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคนที่ขอไกด์นิโนคุนี้เดี๋ยวหมีไล่ทำให้อยู่ครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีไล่ทำอ่ะก็เลยขอมาเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเดี๋ยวไงเดี๋ยวก็มาไล่ทำให้นะครับผมยังไงนี้คู่นี้ก็เป็นเกมอันดับหนึ่งของหมีแน่นอนครับโอ้โหว่าไปนั่งเห็นไหมเนี่ยมันคอมโบสนุกนะเอาจริงเนี่ยหมีลองดูแล้วสนุกแถมเรามีวิ่งกระโดดแล้วโอ้โหนี่กระโดดแล้วก็บินได้ด้วยชอบท่าพุ่งอ่ะแล้วก็พุ่งกลับมาของกระบี่อ่ะเท่ชิบหายเลยนี่ถ้าเป็นตัวผู้ชายน่าจะเท่อีกมั้งเนี่ยเนาะตัวผู้หญิงมันก็จะแบบยังไงดีอ่ะท่าอ่อนหวานอะไรเงี้ยแต่เอกดีนะโอ้โหสบายมากเลยดาเมจโอ้แต่คนแรกเขาแรงกว่าหมีคนแรกเขาเล่นพัดมั้งซึ่งก็มีคนบอกหมีเยอะว่าพัดดาเมจมันสูงสุดละสู้ครับผมยอเฮ้ยมันแหลกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโหมันล็อกหมีก่อนเลยเอาดิตัวนี้หมีจำได้มันจะออกมามี2ตัวเฮ้ยกระโดดลบช่วยครับพุ่งมาแล้วก็พุ่งกลับครับผมช่วยครับแล้วก็คอมโบครับไม้ตายเหรอยังใช้ไม่ได้ครับเอาเฮ้ยเนี่ยตอนที่มันไล่เนี่ยเราต้องรีบอัดมันหยุดได้หรือเปล่าวะโอ้โหยอดไอ้ควับโอ้โหดอกละ 3,000 ครับโคตรแรงโหดาเมจเรานี่คือแบบพุ่งเติมเลือดหน่อยได้ไหมลดไปครึ่งหลอดแล้วจ้าโอ้ยแล้วเนี่ยโดนอ้าวไม่ตายครับเพลงกระบี่ก้าวเดียวได้โอ้โหเท่มากครับเต็ม10เขาให้อัดตัวไหนวะตัวแดงปะต้องจะตัวแดงแหละอาจอย่างเดียวแล้วไม่สนครับชุบเฮ้ยโอ้โหเสียดายท่านี้แรงด้วยไม่เป็นไรครับเราอาจต่อไปครับโอ้โห
เห็นว่าบอสมันก็จะออกมามี2ตัวเงี้ยเราก็ต้องแบบจัดการตัวไหนก่อนอะไรแบบนี้ก่อนแล้วเนาะซึ่งเกมมันแบบมีเทคนิคการผ่านบอสอะมันไม่ได้แบบ CP เยอะเข้าไปตีบอสก็คือตายอะไรเงี้ยนะก็เรียบร้อยครับผมโหตานี้ผ่านง่ายกว่าตาที่แล้วมากครับผมโอ้โหเราก็จะได้สร้อยมาโหขาดอีก26,000อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยยังมีบอสอีกตัวเห็นปะดันเกมนี้มันค่อนข้างจะแบบหมีจะพูดว่าไงดีวะนี่โอ้โหกระโดดตีลังกาครับจุ๊บจุ๊บโอ้นี่คนนี้เขาน่าจะโปรนะเราต้องตามเขาหน่อยละเรายังมือใหม่นี่เรากระโดดบินให้ดูครับนี่ทะยานฟ้าโอ้โหอันนี้ครับบอสของด่านใส่เลยครับตอนนี้หมีบอกว่าหอกไม่มีในตีหมีก็เหมือนแท้งอะเอางี้ดีกว่าหุ้ยจ้าเพียงดาบโอ้โหกระโดดหิมะดาบมังกรทะยานฟ้าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยกระโดดหลบครับก็ช่วยไม่มีโดนหลอกบอกเลยอารมณ์ที่หมีเล่นตอนนี้มันเหมือนเบดแอนโซมากเลยนะเว้ยโอ้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเล่นแล้วรู้สึกอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าแต่ว่าหมีว่ามันใช่เลยว่ะเฮ้ยก็โดนหลบครับอื้อหือโอ้ยเพื่อนเราโดนทีครึ่งหลอดเลยปึ๊บชุบโอ้โหโอ้ชุบอะแชปโอ้โหท่ามันเท่เลยนะหมีชอบอยู่เฮ้ยอะไรวะพายุกำลังอ๋อมันจะดูดพายุมาหาเราเหรอโอ้ยอย่างนี้เราต้องวิ่งทิ้งไปครับผมอย่าเข้าไปหาเพื่อนไม่อย่างนั้นเพื่อนเราจะตีบอสไม่ได้เห็นไหมโอ้ยโอ้ยอย่าหาทำเห็นไหมนี่ครับบอสตัวแรกยังต้องมีเทคนิคเลยเห็นไหมโอ้ยติดเราไว้เดี๋ยวกูกิ้งก่อนแล้วครับเฮ้ยติดไอ้เม็ดเฮ้ยพายุมา2แล้วไม่เป็นไรครับใครโดนพายุเราก็ลากหนีไปส่วนคนที่ไม่โดนพายุก็ตีบอสไปทำถูกแล้วฮะเนี่ยมันไม่ได้ว่ะถ้าเข้าไปเพื่อนก็ต้องโดนหมดอะหมีทำถูกใช่ไหมเนี่ยไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะใช่แหละตามหลักโคตรอยากอัดบอสเลยไม่ต้องมันเป็นกูอะเฮ้ยโดนเพื่อนเวนกรรมเฮ้ยเวนอ้าวหมดแล้วครับตาละโอ้โหไม่ได้ฟันดาเมจกูตกหมดเลยแม่งโมโหมากเลยอย่างนี้ต้องเฮ้ยเฮ้ยก็โดนลบโอ้โหโดนไปทีครึ่งหลอดครับผมบอสมันโหดนะหมีบอกเลยบอสแม่งเอาเรื่องว่ะไม่ได้แบบไก่กาก็ให้ดูระบบบอสนะครับว่าเออมันสนุกนะมันไม่ได้แบบเป็นเกมกากๆอ่ะแบบเฮ้ยเดี๋ยวของฟ้าว่ะเพื่อนโหเจ๋งเลยอ่ะเห็นไหมลงรอบนึงเราก็จะได้ของฟ้ามาใส่ครับก็ช่วยทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเนาะเออแล้วก็มันมีเปิดใหม่เวลาเล่นดันด้วยนะค่อนข้างจะดีอยู่เหมือนกันก็แต่มันออกไงวะเรามาดูหมวดประลองนะครับซึ่งหมีลองแล้วหมีว่ามันสนุกอ่ะอ้าวอยู่ในสนามทีมเดี๋ยวออกทีมก่อนออกไงวะเจอแล้วออกทีมโหหมีนี่มองเพ่งนะคือหมีจะบอกว่าเกมเนี้ยตัวอักษรนะอยากให้ทีมงานแก้ด่วนเลยครับมันตัวอักษรมันแบบมันเล็กมากอ่ะมันดูลำบากจริงเว้ยแต่อย่างอื่นดีนะระบบการเล่นน่ะใช้ได้อยู่เวลาลงดันนี่สนุกเลยแล้ว PVP นี่หมีชอบนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวหมีไปเล่น PVP ให้ดูต่อครับใครวะเนี่ยเซฟ03เขาคัน29เอาละนับ5วิเหรออ้าวเริ่มครับกระโดดพุ่งมาก่อนเลยครับโอ้ยช่วยครับซัดเลยครับผมโอ้ยเขาก็กระบี่เฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดเกาะก่อนเวละเปิดเกาะไม่ทันเปิดทันครับเดี๋ยวเรียบร้อยโดนเจอคอมโบกูแน่เรียบร้อยครับอ้าวตายเลยว่ะบอกแล้วคอมโบมันโหดรู้สึกว่า CP มีของใส่มีผลกับตอนประลอง1-1ครับแต่ว่าถ้าเราไปเล่น2ไปเล่น3-3เนี่ยเห็นเขาบอกว่าของไม่เปิดนะมาเรามาดูครับผมน่าจะกระบี่นะดูจากชุดอ๋อดูจากที่เป็นรูปสัญลักษณ์อะเป็นรูปดาบนะน่าจะใช่นี่เราต้องสวนกลับก่อนเนาะเมื่อกี้หมีเปิดพลาดอ่า
เสร็จแล้วเราพุ่งครับผมทะยานฟ้าเข้าไปกระโดดฟันซับเออก้าวกระบี่เดียวได้จ้าอ้าวเรียบร้อยครับผมชนะ3รอบติดโอ้โหน้องหนูนี่โหดเหี้ยมเหลือเกินเอาชนะสู้ต่อสู้หัดไปอ๋อมันนี่ก็จะปลดล็อกแล้วเนาะวันนี้มีขาดเร็วมันต้อง3-5หนึ่งไปลอง3-3ได้เดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับมาอีกสักรอบนึงสนุกดีคือกระบี่อ่ะ1-1มันเก่งเว้ย1-1อ่ะเก่งเราก็จะเปิดสวนกลับก่อนนะครับผมใช่ไหมครับเสร็จเราพุ่งเลยครับผมใช่ไหมครับอัดเลยครับเพ่งดาบมังกรทะยานฟ้าเอาหัวเพื่อนนี่ไงกระเด็นครับผมเหมือนรังแกคนไม่มีทางสู้ไงไม่รู้นะเราก็จะได้ของนะครับเอาไว้ปลดล็อกด้วยนะได้เศษคัมภีร์ไปเรียนสกิลโอ้ยสนุกแล้วเนี่ยเอาจริงเริ่มสนุกแล้วเบล26แปลว่าโหดๆเขาไปอยู่บนแล้วฮะเดี๋ยวมีต้องไปไล่นะนี่เพิ่งขั้น2เองเราก็จะเปิดเกาะก่อนเหมือนเดิมนะครับผมเราจะได้เปรียบมากเสร็จแล้วเราก็พุ่งเข้าไปเลยครับเออเสร็จแล้วล้มเพ่งดาบมังกรทะยานฟ้าเออเก้ากระบี่เดียวได้อื้อหือกระบี่มันคอมโบโหด5รอบติดแล้วนะครับผมไม่ธรรมดาก็เรียบร้อยนะครับก็เล่นให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับการรีวิวสำหรับคลิปนี้ก็คือการเติมแพ็คไหนแพ็คถูก1 2ระบบลงดันค่อนข้างสนุกอย่างที่มีเล่นให้ดูเนาะมันต้องมีเทคนิคการหลบการอะไรด้วยแล้วก็ PVP นะครับก็ทำมาค่อนข้างดีค่อนข้างสนุกเดี๋ยวจะลอง 3-3 ไปดูคลิปหน้านะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่อุตส่าห์ติดตามนะครับแล้วเจอกันนะครับ โอ้โหตัวสวยจริงๆว่ะตายเลยโอ้มีหันหน้าตามด้วยดิเอาเรื่องจัดๆว่ะ